คือ AMD เขาถามว่าเฮ้ยอาร์ตปืนลมนายเคยใช้สินค้าค่ายแดงมาก่อนหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็น CPU หรือว่าการ์ดจออะไรประมาณนั้นผมก็บอกเอ้ยไม่เคยใช้เลยครับพี่เขาก็เลยส่งมาให้ทดสอบว่าทำไมนายไม่ลองดูสักหน่อยล่ะนายอาจจะติดใจก็เป็นได้นะผมก็เอาจัดไปเขาก็เลยส่งมาให้นะฮะซึ่งอยู่ในเคสที่แบบว่าล็อกไว้อย่างแน่นหนานะฮะมีแม่กุญแจด้วยไม่รู้ว่ากลัวผมขโมยอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นการออกแบบของเคสก็ไม่รู้นะฮะที่เราจะทดสอบในวันนี้เนี่ยมันก็ตรงกับประเด็นที่ส่วนมากมีคนถามผมไงว่าพี่อาร์ตครับคอมเครื่องแรกเนี่ยควรประกอบยังไงดีเซตเท่าไหร่ประมาณเท่าไหนผมก็เลยคิดว่าไอ้ที่เขาส่งมาเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะฮะสำหรับคนเริ่มต้นซึ่งราคารวมๆเนี่ยอยู่แค่ 20,000 ไปๆนะฮะเดี๋ยวเรามาไล่สเปคกันให้ดูว่ามีอะไรบ้างแล้วมันจะแรงสักแค่ไหนนะฮะสำหรับคอมพิวเตอร์เซตจาก AMDนะครับผมเดี๋ยวเรามาเทสกันคุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือเปล่าคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นเวลาเล่นเกมเครื่องร้อนทำงานหนักให้ AMD Adrenaline ช่วยสิเพียงแค่คุณเปิดหน้าต่างการตั้งค่าออกมาไปที่โหมดชิลและเปิดการใช้งานซะโอ้โหเย็นกว่าตู้เย็นที่บ้านผมอีกแล้วเนี่ยงั้นเดี๋ยวเรามาดูสเปคและราคาคร่าวๆสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้แล้วกันนะว่ามันใช้งบประมาณเท่าไหร่CPU นะฮะเป็น AMD Ryzen 5 1600X ราคาประมาณ 5,000 บาทเป็นบอร์ด B350i Pro AC นะฮะราคาประมาณ 3,000 บาทแรมเป็น DDR4 16GB ราคาประมาณ 6,000 บาทนะครับการ์ดจอเป็น AMD Radeon RX 580ราคาประมาณ 11,000 บาท Power Supply 750 วัตต์ประมาณ 2,000 บาทแล้วก็เคสถ้าเราจะแต่งเองเนี่ยกี่บาทก็ได้พันกว่าหรือ 2,000 กว่าก็ได้เบสเซ็ตคอมเครื่องนี้อยู่ที่ 20,000 ไปลายๆนะฮะเท่าไหร่ไม่รู้ลองคำนวณดูกันเอง ถ้าหากคุณรู้สึกว่าเกมที่คุณเล่นสีสันไม่สดใสภาพมืดภาพมัวไม่ชัดเจนคุณสามารถตั้งค่าได้ที่โหมด Color ไม่ว่าจะเป็นโทนสีอุณหภูมิความสว่างคอนทราสต์ความสดของสีโอ้โหนี่มันไม่ใช่ PUBG ที่เรารู้จักภาพสีสันสวยสดใสน่าเล่นขึ้นเยอะเลยให้ตายสิสำหรับเกมแรกที่เราจะมาชนกูทำไมเนี่ยสำหรับเกมแรกที่เราจะมาทดสอบนะนั่นก็คือเกม Far Cry 5ซึ่งเดี๋ยวนะทำไมหน้าผมแดงขนาดนี้แล้วน้องหมีกำลังตะปบคนอยู่เลยโอ้ยตายแล้วโดนไหมเนี่ยแอะโดนด้วยแล้วสำหรับเกมแรกที่เราจะทดสอบกันนะนั่นก็คือเกม Far Cry 5ซึ่งถือว่าเป็นเกมที่ภาพสวยที่สุดแล้วที่ผมเคยเล่นมาถ้าไม่นับเกมที่ยังไม่ออกนะฮะนั่นก็คือเกม Battlefield 5ซึ่งตัวนี้ Far Cry 5ผมถือว่าสวยที่สุดแล้วนะฮะในช่วงเวลานี้ผมก็เลยมาทดสอบกันเป็นเกมแรกเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูความสวยงามกันไปก่อนยังไม่บอกว่าผมเซตติ๊กสำหรับเกมแรกที่เราทำการทดสอบนะฮะนั่นก็คือเกม Far Cry 5ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามอยู่แล้วล่ะก็อุ๊ยอะไรเนี่ยน้องกวางมาคุยพี่ทำไมเนี่ยมึงกินน้ำอยู่เฉยๆก็ไม่ตายแล้วนะนี่เนี่ยลงน้ำไปลงน้ำไปให้ปลาแดกไอ้สัตว์โลกช่างโง่เขลาสวัสดีพี่เจอเพื่อนเพื่อนมันอยู่ตรงนั้นมันมาละเพื่อนมันมาละเพื่อนมันโอ้โหมันเอาสักเกี้ยงเลยอะไรไอ้เล่นเฉยๆอ่ะลื่นอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าเราอยากรู้ประสิทธิภาพว่ามันวิ่งอยู่ที่กี่เฟรมเรทมายืนมองหน้าทำไมเนี่ยเราสามารถกดปุ่ม Antinate Z นะฮะปึ๊บก็จะมีหน้า Radon Overlay ขึ้นมาทางด้านข้างตรงนี้กดไปที่ Performance Metric Option นะฮะแล้วก็กด Show Metric ขึ้นมาปึ๊บเราสามารถปรับได้นะครับว่าเราจะดูการทำงานส่วนไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นการ์ดจอแรมหรืออะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายซึ่งอันนี้ผมเปิดโชว์ไว้หมดเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันว่า Far Cry 5มันจะอยู่ที่กี่เฟรมเรทตอนนี้ก็นิ่งๆอยู่ที่ประมาณ 60-70 นะครับผมจะยังไม่บอกว่าตอนนี้ผมปรับการตั้งค่ากราฟิกอยู่ที่เท่าไหร่ให้ดูความสวยงามกันไปก่อนลื่นไหลซะขนาดนี้คือผมอยากจะบอกไว้อย่างหนึ่งนะคือคอมเครื่องแรกผมอะที่ประกอบเองให้อยู่ที่ราวๆ 30,000 บาทอันนั้นก็ประกอบไว้เมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเลยครับ 2-3 ปีที่แล้วกับสมัยนี้เนี่ยความแรงมันคนละเรื่องอยู่แล้วฮะในช่วงระดับราคาเดียวกันนะครับมาถึงตอนนี้
ก็จะอธิบายยังไงดีก็เหมือนมือถือฮะเมื่อก่อนมือถือโง่ๆนะครับราคาเป็นแสนมาถึงสมัยนี้ 5-600 ก็ซื้อได้แล้วนะฮะก็อารมณ์ประมาณนั้นเทคโนโลยีมันพัฒนาไปเรื่อยๆถ้าเทียบกัน 30,000 เมื่อ4ปีที่แล้วคอมก็ถือว่าโอเคนะฮะในช่วงเวลานั้นแต่มาช่วงเวลานี้ผมว่ามันสุดยอดแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วเปิดให้ดูการตั้งค่าดีกว่าว่าเมื่อกี้ผมเล่นภาพที่ระดับเท่าไหร่อันตราครับอันตราทุกอย่างโอ้พระเจ้ามันอันนี้ผมอึ้งนะผมไม่คิดว่าคอมแค่ 20,000 ปลายๆเนี่ยมันเล่นที่อันตราแล้วลื่นๆที่60 70เฟรมได้เพราะว่าหลังจากคอมเครื่องแรกผมอ่ะผมก็ประกอบคอมใหม่นะฮะราคาแสนกว่าเพราะว่าผมเอามาทั้งเล่นเกมแล้วก็ทำงานก็เลยงบสูงนิดนึงแล้วผมก็เนี่ยพอได้ซัพพอร์ตเครื่องทดสอบจาก AMD มาราคา 20,000 ปลายๆเนี่ยรู้สึกว่ามันเฮ้ยคอมสมัยนี้มันขนาดนี้แล้วเหรอวะแค่ 2-30,000 มันเล่นได้ขนาดนี้แล้วเหรอวะรู้สึกคุ้มมากนะครับกับมันยิงอะไรเนี่ยกูเป็นหน้าถามมันเลยไปเฮ้ยรถสวยอ่ะรถสวยมานี่หน่อยมานี่หน่อยสีแดงแรงฤทธิ์เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมพูดถึงไหนแล้ววะคือพอผมประกอบคอมแพงๆปุ๊บแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้แตะคอมสเปคล่างๆกลางๆแบบนี้มาหลายปีแล้วนะครับซึ่งพอตอนนี้ได้ใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไปไกลแล้วว่ะแค่ 2-3 หมื่นมันเล่นได้ขนาดนี้แล้วว่ะแล้วโอ๊ยไปเลยลูกพี่ขับไปเลยแล้วมันยิงธนูปักหัวกันตั้งแต่เช้าแล้วมึงเห็นทางไหมเนี่ยฮะทำไมตัวนั้นไม่ตกอ่ะทำไมเราล่วงอยู่คนเดียวเลยโอ้โหดีเป็นโตเกียวเลยถ้าหากคุณเจอฉากฮ่าๆแบบนี้คุณอะไรมึงเนี่ยถ้าหากคุณเจอฉากสนุกสนานหรือว่าน่าประทับใจแล้วคุณอยากจะอัดมันไว้เพียงแค่คุณกดปุ่มเรคคอร์ดทุกอย่างจะถูกบันทึกไว้ทันทีหรือว่าถ้าคุณอยากจะไลฟ์สตรีมแต่คุณไม่สะดวกที่จะใช้โปรแกรมภายนอกที่แสนจะยุ่งยากคุณสามารถล็อกอินผ่าน Facebook Twitch YouTube และอื่นๆแล้วกดปุ่มสตรีมได้ทันทีถ่ายภาพหน้าจอก็ได้เนี่ยเอาแล้วฮะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม PUBG นะเมื่อกี้เราลองเกมออฟไลน์ไปแล้วเรามาลองเกมออนไลน์กันบ้างว่าเล่นเกมออนไลน์นะฮะมีผู้เล่นหลายคนเนี่ยเฟรมเรทมันจะสักเท่าไหร่โอเคตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวลองเปิดขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับมับเข้าให้โอ้โหอยู่ที่ราวๆ60เฮ้ยมันถือว่าใช้ได้นะเกิน60นี่ผมถือว่าโอเคมากๆแล้วเพราะว่าผมปรับเซตติ้งเป็นอัลตร้านะครับเพื่อความสวยงามภาพหน้าจอที่ Full HD นะครับเลือกประสิทธิภาพผ่านไปเรามาดูกันที่โอเวอร์เลย์กันต่อนะครับผมว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากเลยมาถึงโหมดนี้นะฮะโหมดชิลมันชิลสมชื่อครับเพราะว่านี่เลย Dynamic Power Management ก็คือการจัดการการใช้พลังงานภายในเครื่องนะฮะก็คือประมาณว่าถ้าเครื่องเราร้อนเนี่ยคือเครื่องเราทำงานสูงเกินไปเราสามารถกดปุ่มชิลได้เพื่อทำให้เครื่องเราทำงานน้อยลงสมมุติว่ายังไม่มีฉากบวกฉากอะไรมันเครื่องก็จะทำงานน้อยลงพอถึงฉากยิงอะไรเนี่ยเครื่องก็จะบูสต์ทำงานเต็มประสิทธิภาพให้เราโดยอัตโนมัติซึ่งผมคิดว่ามันฉลาดมากเครื่องเราทำงานน้อยลงส่งผลทำให้เครื่องของเราเย็นลงโหมดชิลก็ลองกดเปิดดูนี่มันจะเลือกล็อกได้ว่าเฟรมเรทขั้นต่ำเนี่ยเราอยากได้เท่าไหร่ถ้าสมมุติเราเฟรมเรทขั้นต่ำที่30แล้วชิลแม็กก็คือระดับความชิลสูงสุดอะถ้าเราปรับเป็น30ปุ๊บนะเกมเราก็จะรันแค่30เฟรมฮะอัตราการกินไฟการใช้พลังงานเนี่ยก็จะน้อยลงตามการตั้งค่าของเรานะครับไม่อยากจะโม้เลยแต่ว่าแทบทุกอย่างสามารถควบคุมผ่านมือถือได้โอ้ my god คลิกไปที่ AMD Link Add Device จากนั้นหยิบโทรศัพท์มือถือของเราขึ้นมาค้นหาแอป AMD Link จัดการดาวน์โหลดและติดตั้งมันให้เรียบร้อยครับผมเสร็จสิ้นแล้วก็เปิดใช้งานกดเพิ่ม PC เข้าไปสแกน QR code ที่หน้าจอเรียบร้อยครับแค่นี้แหละโอ้โหอะไรจะง่ายขนาดนี้วะเนี่ยเรามาดูแอปนี้กันคร่าวๆนะฮะหน้าแรกไม่มีอะไรหน้าต่อไปสิน่าสนใจนี่ฮะนี่คือหน้าแกลเลอรี่ที่เราถ่ายภาพหน้าจอหรือว่าอัดจอเกมอะไรไว้ก็แล้วแต่สามารถดูผ่านมือถือได้สามารถกดอัดทางมือถือก็ได้กดหยุด
ก็ได้เช่นกันหยุดเมื่อไหร่ก็ได้ตามใจเราต้องการเรียบร้อยครับถ้าเราอยากจะแชร์คลิปกดที่คลิปแล้วก็สามารถแชร์ลง YouTube Facebook ได้ทันทีโอ้ my god หน้าตั้งค่าไม่มีอะไรฮะหน้าต่อไปก็จะเป็นหน้าเกี่ยวกับข่าวสารวงการเทคโนโลยีที่น่าสนใจของ AMD นะครับต่อไปหน้าสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดหน้านี้สามารถดูการทำงานของเครื่องได้ทุกส่วน CPU RAM การ์ดจอ FPS ก็ยังดูได้เดี๋ยวผมลองก้มดูพื้นอ่ะเมื่อกี้ FPS 80ก้มดูพื้นปุ๊บ FPS พุ่งไป100กว่า110นะฮะดูได้แบบเรียลไทม์วิต่อวิโอ้โหอะไรจะแจ่มจันซะขนาดนี้ต่อไปก็หน้าแรกไม่มีอะไรแล้วฮะโอเคก็ขออนุญาตพอแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ถ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝาก Subscribe ไลค์แชร์ด้วยบ๊ายบาย See you guys next time คลิปนี้ควรจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าขาดผู้ใหญ่ใจดีจากทางAMD สนับสนุนคอมเครื่องนี้ไหมผมทดสอบเนี่ยให้ผมเปิดประสบการณ์ใหม่ว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปถึงไหนแล้วไม่ต้องจ่ายแพงจนหูฉีดเดี๋ยวไอ้บ้านั่นมันยกล้อผ่านหน้าเราโอ้โหมันขิงว่ะมันมาขิงตอนเราปิดคลิปว่ะโอ้โหโอเคก็ฝากกันไว้แค่นี้ขอขอบคุณ AMD ด้วยมาณโอกาสนี้ไปแล้วฮะ